ได้ไหมก็กลัวใครมาแย่งเธอไปพอยังหัวใจจะรั่วเป็นจังหวะประมาณพอตาติด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 ตาจะรักไม่รักมันคุมไม่อยู่รู้ไหมเฮ้ยหยุดเถอะจะเต้นอะไรรักไหนในเชอร์ตั้งแต่กลับจากโรงเรียนชวนเราเต้นทั้งอัลบั้มแล้วมั้งเนี่ยก็เราบอกแล้วไงว่าเราอยากเต้นให้ลืมเรื่องที่โรงเรียนอะเรื่องที่ฮอกกี้เปิดคลิปโป้ในห้องเรียนน่ะเหรอโอ้ยก็บอกแล้วไงว่าอยากลืมจะพูดทำไมอย่างเงี้ยต่อไปนี้ห้ามพูดถึงคลิปโป้เด็ดขาดนะไม่พูดคลิปโป้ก็ได้งั้นพูดปงหนิงแทนละกันโอ้ยเปล่าเราไม่ชอบจริงๆนะก็ฮอกกี้อ่ะมันไล่เปิดให้ทุกคนในห้องดูอ่ะใครไม่ดูนะก็ยื่นใส่หน้าอย่างนี้เลยอ่ะถ้าปิดตาหนีนะมันก็ได้ยินเสียงอยู่ดีอ่ะใช้วิธีเราไหมล่ะไอ้กิตติที่นั่งข้างๆเราอ่ะมันก็ชอบแอบเปิดคลิปโป้คลิปโป้งเน่งในห้องเรียนดูกับเพื่อนตอนพักเที่ยงเหมือนกันอ่ะแล้วเปาๆทำยังไงอ่ะหลับใส่เชื่อเราความง่วงชนะทุกสิ่งหรือไม่ถ้าเชอร์หลับไม่ลงก็เดินหนีไม่ก็ใส่หูฟังเปิดเพลงกบไปเลยเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันคลิปมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องมาเปิดคลิปโป้ด้วยเนี่ยไม่คลิปโป้หนึ่งจะเปลี่ยนชื่อมันก็เหมือนกันนั่นแหละไหนเชอร์บอกว่าให้เรามาช่วยขำๆไงเก็บห้องพี่วินวิกะอย่างเครียดเลยนี่ถ้ามีใครคาวินออกมาเราจะไม่แปลกใจเลยเออนะเดี๋ยวแบ่งค่าจ้างให้ได้เท่าไหร่ถึงจะคุ้มเนี่ย แล้วลังอะไรอ่ะเชอร์เอาไปทิ้งด้วยเลยไหมอ๋ออันนี้เราเอาออกมาจากห้องพี่ซันเอามาทำไมอ่ะก็บอกเลยนะว่าห้องพี่ซันเนี่ยฝุ่นเยอะมากตามซอกตามหลืบเนี่ยแล้วก็เลยเอาของมาก่อนจะได้ทำความสะอาดง่ายๆแล้วเดี๋ยวค่อยเอากลับไปวางที่เดิมโอ้โหสมกับเป็นแม่บ้านโปรเฟสชันนอลจริงๆ อะไรอะเชอร์เฮ้ยที่ฉันเคยถ่ายรูปกับพี่ใบเฟิร์นด้วยอะไม่ถ่ายตอนไหนทำไมเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเหรออะไรกระดาษบาดนิ้วเอ้าหายนิดเดียวโอ้ยพี่ซันจะเก็บอะไรเยอะแยะเนี่ยโดนบาดอีกเหรอเปล่าการ์ตูนแค่การ์ตูนแล้วจะกรี๊ดทำไมอ่ะมันเป็นการ์ตูนโป๊ฮะเฮ้ยป๋องเน่งสองมิติกลายเป็นภาพสามมิติแล้วอะไม่อยากเห็นต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยรีบหนีขึ้นห้องดีกว่าบอกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอกดึกป่านนี้แล้วไม่มีใครตื่นหรอกข่อยนี่เด้เห็นทั้งที่บ่อยากเห็นคือน้องบ่ได้แล้วสิเฮ็ดจังได๋เนี่ยไปสวนโลดสามมิติเป็นสี่มิติแล้ว
ั่นสะเทือนด้วยจาก4มิติตอนนี้อยู่ติดอาหารหมอลำเร็วอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ togetherเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต